ยะสวัสดีครับเป็นเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินกันตามสบายครับตอนนี้ผมอยู่ในกรุงเทพแล้วครับกลับมาจากจังหวัดแพร่เมื่อวานนี้แต่วันนี้ยังเป็นวันหยุดสงกรานต์ที่ทางราชการเขากำหนดให้หยุดอยู่แล้วกลับมา1วันเมื่อเช้าก็พากัน3คนพ่อแม่ลูกส่งน้ำพระครูรัตก็ทำความสะอาดบ้านต้อนรับวันดีๆที่เรากลับมากรุงเทพเราก็กลับมาก่อนฮะแต่ว่าพอแดดร่มลมตกวันนี้นี่ครับพี่โดโดลืมเอาอาวุธไปในทริปไปสงกรานต์ที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังเป็นวันที่มีควันหลงน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะเดี๋ยวจะสร้างเสริมประสบการณ์พี่โดโดเพราะว่าในเมื่อเขาเคยขอเป็นของเล่นสิ่งแรกที่เขาขอว่าเขาอยากได้ปืนฉีดน้ำสงกรานต์นี่ยังไม่ได้ใส่แม็กนะยังไม่ได้ใส่กระสุนเดี๋ยวค่อยเติมน้ำก็เลยว่าจะขับรถพากันไปดูบรรยากาศควันหลงสงกรานต์จะเป็นควันหลงหรือเปล่าวันนี้มันก็ยังเป็นวันสุดท้ายที่เขายังเล่นอยู่แล้วก็ให้พี่โดโดได้สัมผัสประสบการณ์ได้เขามีของเล่นมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ต้องบอกเพื่อนๆนะฮะเหมือนคลิปนี้อาจจะออกก่อนนะก่อนที่เพื่อนๆไม่ต้องงงว่ากลับจากจังหวัดแพร่เพราะว่าที่ผมออกคลิปนี้เร็วเนี่ยเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงสงกรานต์แล้วก็เพื่อนๆก็ติดตามต่อไปที่เราเที่ยวไปไม่กลับบ้านจากจังหวัดตราดไปจังหวัดพิจิตรไปอุตรดิตถ์เพื่อนๆติดตามต่อๆไปนะฮะแต่ว่าขณะเนี้ยวันเนี้ยจะมาสร้างเสริมประสบการณ์ให้พี่โดโดจะพาพี่โดโดเข้าไปดูว่าเขาเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็ให้เขาจะมีท่าทียังไงแต่การที่จะให้พี่โดโดหรือพวกผมลงไปแล้วก็ไปอยู่ในที่เขาเล่นกันอ่ะพี่โดคงจะไม่ถนัดแบบนั้นเพราะว่าเขาก็จะมีการตื่นกลัวคนเยอะๆก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอาคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมใช้ปืนอันนี้ของพี่โดนะฮะว่าพี่โดเขาฝึกซ้อมนะซื้อมาก็ฝึกซ้อมเนี่ยซื้อมาก็ให้พี่โดฝึกซ้อมเอาไปดูคลิปฝึกซ้อมของพี่โดโดกันแต่ตอนนี้มอบปืนให้พี่โดโดพี่โดอ่ะไหนยิงสิโอ้โหเป็นไงเป็นไงมีเลเซอร์ด้วยชอบไหมครับชอบไหมชอบเป็นของเล่นที่เขาชอบเป็นอย่างแรกอ่ะประหยัดกระสุนไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปจะพาไปอะไรอโดพอแล้ววางไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำอะไรสงกรานต์ครับเล่นน้ำสงกรานต์ไปดูคลิปตัวอย่างการฝึกซ้อมไปดูคลิปตัวอย่างการฝึกซ้อมว่าฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวไปพาพี่โดเขาไปดูบรรยากาศในกรุงเทพกันครับตรงแล้วโดอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรปืนฉีดน้ำตรงไหนปืนฉีดน้ำตรงกรานโดจะเอาไปเล่นอะไรเล่นน้ำตรงกรานชอบไหมชอบครับเป็นสิ่งเดียวที่ตั้งแต่โดโดเกิดมาอยู่ๆก็ขอให้พ่อซื้อครับนี่เขามีแว่นแว่นกันน้ำให้ด้วยนะเพราะว่าโดโดนี่เกิดมาไม่เคยขอซื้อของเล่นขออยากได้อะไรเลยแต่ว่าวันหนึ่งเลื่อนโทรศัพท์ดูอยู่เขามีโฆษณาตัวนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเขาปืนฉีดน้ำสงกรานต์ก็เลยถามเขาว่าโดเอาไหมโดจะเอาไหมเอาไหมเอาไหมครับโดอยากได้อะไรได้ขีดเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำอะไรเล่นน้ำสงกรานต์แกะดูสิแกะดูสิแกะสิแกะเป็นไหมครับแกะสิชอบไหมครับใกล้สงกรานต์แล้วเดี๋ยวพ่อเอาไปให้สงกรานต์นะนะชอบชอบแกะดูแกะดูหน้ากากกันน้ำเข้าตาเข้าตาลองใส่ดูสิลองใส่ดูดิเนี่ยเขาคุ้นแต่หน้ากากออทิสติกไลท์สกิลครับเขาคุ้นแต่หน้ากากกันฝุ่นละอองไงพอพูดคำว่าหน้ากากเขาจะใส่ตรงนู้นโตใส่แว่นตามันเป็นแว่นตาเป็นแว่นตากันน้ำเข้าตาเวลาฉีดน้ำต้องกันน้ำเข้าตาเนาะดูถอดมาก่อนถอดมาก่อน
กะปืนแกะปืนแกะปืนแกะสิคือของที่เขาชอบแล้วสนใจเนี่ยจะทำทุกอย่างนะที่บอกแต่ถ้าเกิดอะไรที่เขาไม่ชอบไม่สนใจเนี่ยส่งให้ก็จะเฉยมันใส่น้ำอันนั้นเอาไปใส่น้ำมีอะไรอีกมันเป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้านะเดี๋ยวต้องเอาไปชาร์จก่อนชาร์จก่อนไหนเอาหยิบมาดูสิดูดิทำท่านี่ทำท่านี่ถือปืนให้แม่ดูดิยกปืนดูดิแล้วยกแม่นางสียกปืนเดี๋ยวปืนให้ดูสิไหนดูสิปืนเป็นไงดูนะไหนทำท่ายิงสิยิงยิงยิงเลยเลยเดี๋ยวต้องเอาไปชาร์จก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นมาทดลองกันเย็นไปชาร์จก่อนยกยกขึ้นสิยกโชว์สิเหมาะกับโดโด้ไหมทำท่ายิงสิทำท่ายิงสิเอ๊ะชอบไหมชอบครับชอบครับเอาไปเล่นอะไรสงการเล่นสงการโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปชาร์จก่อนนะของคือจากอื่นอ่ะเป็นนอกจากปืนพี่โดโด้แล้วครูตั๊กก็ครูตั๊กจะอะไรจะอาบน้ำเข้าหน้าร้อนจะอาบน้ำเย็นเพราะว่าเพราะว่าอะไรความงามป่ะมันเกี่ยวกับความงามไหมเนี่ยมันความงามเขาไม่ให้อาบน้ำร้อนแล้วก็เลยสั่งอะไรมาเลยสั่งถังมารองน้ำเย็นถังที่มันพับได้ในห้องน้ำเราไม่มีถังเผื่อเอาไปเผื่อถือไปแล้วก็ผมก็เลยเอาถังแบบนี้เผื่อให้ครูตั๊กก็ถือขึ้นรถไปเอาน้ำที่บ้านไปอาบเวลาตั้งแคมป์บ้านนี่อาบน้ำเย็นอยู่แล้วบ้านไหนยังวัดอ่ะแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่จะเตรียมมาเล่นสงกรานต์มีปืนฉีดน้ำอันนึงมีถังไปใส่น้ำเขาบอกให้เปิดถ่ายวิดีโอถ้าถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเขาบอกถ้าไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนทีมันเป็นถังใส่น้ำนะฮะหรือจะใส่ผ้าใส่อะไรก็ได้แต่ว่ามันเก็บน้ำได้แล้วก็ครูตั๊กก็จะเพราะบ้านเราไม่มีถังมันมีแต่ฝักบัวก็เลยเอามารองน้ำแล้วเกิดจะไปแคมป์ไปเดินทางไปไหนก็สามารถเอาไปได้ลองดูสิไหนดูทีแรกมันเป็นยังไงมันแบนๆเหรอมันพังหรือเปล่าลองกางออกมาซิว่ามันจะใส่น้ำได้เยอะขนาดไหนเอาก็เปิดน้ำจุดลงไปก็ตักเอาตักเอาสิทำไมจะเอาใหญ่ขนาดไหนเหรอมันต้องไปซื้อฟู้ดแลนด์นั่นแหละอันนี้มันเป็นถังแบบพกพาแบบเนี้ยก็ใช่ไงก็เขาเอาไว้พกพาเอาไปใส่น้ำสิมันรั่วไหมก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่ามันรั่วไม่รั่วก็เธอจะตักไม่ใช่เหรอได้ไหมเอาก็คิดได้สิก็เมียบอกจะตักก็นี่ไงเอาใส่น้ำมันเป็นยังไงไหนปืนฉีดน้ำมาสิใส่น้ำแล้วก็ให้โดโด้เอาน้ำใส่จะเอาแบบไหนมันต้องเป็นถังตั้งถึงเลยแบบพับแบบนี้อ่ะอ๋อแบบไปอาบน้ำองนุ่งกระชมอกเงี้ยเหรออันนี้มันแพงเกินแล้วก็มันก็มันพับได้ไงลองเอาไปใส่น้ำไปหน้าบ้านไปใส่น้ำซิเผื่อมันรั่วต้องทดสอบด้วยถ้ารั่วก็เอาไปคืนถ้ามันใหญ่เกินก็หิ้วไม่ไหวสิใช่ไม่ตักก็นี่ไงก็ตักก็มีขันอันนึงก็เปิดน้ำก็ตักเอาลองยกดูสิมันใส่น้ำได้เท่าไหร่ได้ตั้งเท่าไหร่10ลิตรเอาละปิดน้ำลองหิ้วยกดูสิมันรั่วไหมก็ลองดูว่ามันมีความรั่วไหมไม่ไหวนี่ไงก็ดูเฉยๆว่ามันรั่วไหมรอบๆมันไม่รั่วได้ยังตักอาบสิทำท่าตักอาบ
ดูตักก่อนจะตักอาบมาทำท่าตักอาบมันต้องกลมมากแบบนี้แบบนี้อันนี้มันต้องกลมฉันยังนะโอเคยังเนี่ยอันนี้ปืนฉีดน้ำมาโชว์ดิปืนฉีดน้ำโดโด้หยิบมาสินะที่โดโด้ขอปืนฉีดน้ำฮะนี่ที่แท้เป็นอุปกรณ์เล่นน้ำโดโด้ในสงกรานต์ปืนฉีดน้ำพี่โดโด้ยังไม่ได้อาบน้ำไปพี่โดโด้อาบน้ำแล้วค่อยทดลองไว้อย่างนี้เหรอไม่ใช้งานได้ก็นี่แล้วมันก็พับเอาไปไหนต่อไหนได้โอเคยังโอเคยังขอบคุณยังมาได้มากแบบนี้เด้อมามากแบบธรรมดาที่มันพุทแลนด์น่ะแบบพุทแลนด์ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็แบบพับลงนี้ก็ได้ดึงขึ้นก็ได้ของนู่น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 เอาโน่นเดี๋ยวยกไปให้นู่นนู่นนู่นอันนู้นคุณมองดูนู่นนู่นทางขยะนู่นอันนี้เนี่ยเนี่ยไปเดี๋ยวยกเข้าห้องน้ำไปเลยนั่นแหละมีตรากรุงเทพมหานครด้วยนะบายบาย FC ก่อนครับปืนเพโรโดเนี่ยมาเติมน้ำจากถังคุตักเรียบร้อยแล้วอ่ะแม่สอนลูกเล่นสงการอ่ะฝึกไหนยิงไปนู่นยิงต้นไม้สิอะโดยิงโอ้โหสงการยิงสงการซ้อมยิงยิงเล่นมือไว้คนดีฉีดน้ำมีไฟด้วยนะปืนอ่ะมีต้นไม้ลดต้นไม้ไปด้วยนี่แทนกันโอ้โหนี่ชอบไหมชอบไหมเดี๋ยวเตรียมไปเล่นสงกรานต์นะไปอาบน้ำยังไหนลองให้หมวยยิงดิหมวยทำเป็นไหมเนี่ยเป็นหมวยกลัวนี่หมวยเล็กยิงหมวยยิงหมวยได้หมดแม่ทำลูกกระสุนหล่นแม่ทำแม็กกาซีนหล่นมาฉีดน้ำมือนี่สไลด์ลงไปนี่สไลด์เก็บแมกกาซีนไงอันบนมันหมดอันนั้นมันหมดแล้วแม่สนุกเลยลูกสนุกเนี่ยเออน้องข้ามเอาไว้ไปเล่นอะไรสงการเอาไว้ไปเล่นสงการปืนที่พี่โดโดขอเนี่ยพี่โดโดขอบอกความต้องการได้พ่อก็ซื้อให้แล้วโอเคไปเดี๋ยวเตรียมไปเอ้ยมันจะหล่นอีกแล้วหล่นเด้อไปอาบน้ำได้ยังอ่ะไปบ๊ายบายบ๊ายบายน้องบ๊ายบายน้องบ๊ายบายบ๊ายบายไปเอาไปเก็บไว้ไปพากันไปอาบน้ำก่อนเพื่อนครับขับพาโดโดดูในซอยพนิชทนในแถวๆนี้เห็นที่เขาบอกว่าตอนเราไม่อยู่กรุงเทพอ่ะเขาโอ้ยถึงขนาดรถติดถึงขนาดมีคนส่งคลิปให้ดูว่าเล่นกันสนุกสนานขับจนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วฮะสงสัยคนกรุงเทพเหนื่อยและพรุ่งนี้จะทำงานแล้วเราก็หาข้าวต้มกินง่ายๆเนาะพี่โดเขาอะไรเขาต้องเขาไม่อะไรเขาไม่เล่นแล้วสงกรานต์เขาไม่ได้ตรงกรานต์แหนปืนมายิงสิแหนปืนมายิงสิเดี๋ยวยิงปืนฉีดยิงปืนสงกรานต์สิไม่
นะมาดูดิไม่ยิงแล้วหิวยังนะหิวแล้วอ่ะไปกินอะไรจะกินอะไรด้วยจะกินอะไรข้าวต้มอะไรตีน้อยตีน้อยหรือเจ้าสัวน้อยอะไรหรือจะส้มตำต้มตำบ้านสวนตกลงคุณแม่ว่าอย่างไรเนี่ยลองถามอีกทีนี้ตกลงโดกินข้าวต้มหรือจะกินส้มตำบ้านสวนไปกินส้มตำบ้านสวนจะกินส้มตำบ้านสวนหรือข้าวต้มส้มตำบ้านสวนคุณแม่ว่าไงเนี่ยบ้านสวนทานข้าวต้มดีกว่านะลูกนะสวนเอาง่ายๆวันนี้เอาง่ายๆวันนี้โอเคไหมครับโอเคครับโอเคตกลงกินข้าวต้มเจ้าสัวน้อยนะโอเคไหมครับโดโอเคไหมครับเราจะได้ซื้อนั่นไงลูกเราจะได้ซื้อข้าวซองได้ไงโอเคโอเคไหมแต่รถจอดเยอะนะรถจอดเยอะเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะครับผมก็มาร้านประจำเห็นแว่วๆเขาบอกว่าเพิ่งเปิดร้านวันนี้เหมือนกันคงจะหยุดให้ลูกน้องไปเที่ยวเล่นสงกรานต์เดี๋ยวไปนั่งหาอะไรอร่อยอร่อยแล้วประทานกันครับเพื่อนๆครับถ้าแม่ลูกหวัดดี FC ยังเป็นทางการนี่ยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามานั่งร้านข้าวต้มที่เราติดใจนะเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูว่าเขาก็เปิดวันนี้วันแรกเนาะหลังจากหยุดสงกรานต์ไปเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราทานอะไรกันที่นี่ไม่สั่งไปได้เพื่อนติดใจเมนูที่ทำถูกใจบ้านโดโดพาเที่ยวครับจับชายใบเตยพี่โรก็ชอบข้าวต้มแบบนี้เขาเป็นข้าวต้มใบเตยด้วยครับเขาหุงได้กำลังดีเลยตอนนี้ยังไงทำอะไรต้องกลมกล่อมกำลังดีเลยนี่เขาตุ๋นผักที่เปื่อยถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปที่ผมทำที่เราทำแล้วแบบน้ำผักมันออกอ่ะเขาทำแบบเราทำแบบต้มจับฉ่ายแล้วก็ให้น้ำผักมันออกมาผสมกับน้ำแกงมันก็ได้ความกลมกล่อมความหวานประโยชน์เต็มๆจากน้ำต้มผักเดี๋ยวแทบหมูไปก่อนวันนี้ในตลาดก็ไม่มีอะไรขายคุณตาเมนูพี่โรโดมาแล้ว
ปีกไก่ใช่ไหมที่เลือกทานนี้ปีกไก่กระเทียมทีแรกวันนี้คุณตั๊กว่าจะมาทำเมนูใช่ไหมแต่ว่าในตลาดไม่มีอะไรขายไม่แหละสาดเตรียมซื้อมะละกอมามะละกอถูกเมื่อวานเราซื้อเท่าไหร่นะ10บาทลูกเบลเลอร์เลยจากตรงไหนนะระหว่างเดินทางกลับอะในปั๊มอะไรสักอย่างปั๊มที่สุพรรณเขาวางขาย10บาทลูกเบลเลอร์นะแล้วก็กำลังดีกำลังตำส้มตำเลยนะเพื่อนๆคอยติดตามคลิปคุณตั๊กเอามาคุณตั๊กเขาคิดเมนูไว้แล้วเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมไก่นะบางคนเขาเรียกไก่ตะเกียบพวกเขาเรียกไก่ตะเกียบปีกไก่มาแบบแบ่งซีกให้เป็นทอดจะได้กรอบๆทานง่ายๆเตรียมมีกรอบที่ไปอะไรนะร้านกาแฟภูเขาเขาทำใช่ไหมที่โดกินส้มตำเพราะว่าเมนูนั้นอ่ะเป็นเรื่องคอยติดตามฮะวันนี้ตลาดปิดก็เลยไม่มีวัตถุดิบครบแต่จะเตรียมมีทอดกรอบเร็วดีบวยครับเพื่อนเมนูนี้พี่โดก็ชอบทานเมนูผัดหมูกรอบครับกะหล่ำปลีหมูกรอบน่าทานมากเนื้อปลากระพงนึ่งซีอิ๊วปลากระพงนี่ไงเขามาเป็นเนื้อนะเขามาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยหั่นเป็นชิ้นมาให้เราเรียบร้อยเลยไฟกำลังลุกนี่ฮะนี่น่าทานด้วยให้เนื้อปลาก็ไม่เอาอ่ะเขาทำให้เรากินง่ายดีเนาะไม่ต้องมาเป็นตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล่มาให้เรียบร้อยไม่ต้องมีหัวมีหางเลยเป็นชิ้นๆมาอย่างนี้ชิ้นใหญ
อย่างผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องกลัวก้างกลัวอะไรพาเราโน้มาต้องกลัวก้างเต็มร้านแล้วเรารีบสละโต๊ะให้เขาก่อนครับอร่อยมากวันนี้คนเต็มร้านเลยขายดีเอาเปิดไปแรกอย่างที่จะหยุดสงกรานต์เนาะขายดีขายดีนะครับอร่อยมากสวัสดีครับมาบ่อยนะมาบ่อยของอร่อยมาบ่อยนะครับอดอยิงปืนยิงปืนแรกแก้เครียดครับเพราะว่าไม่ได้เล่นน้ำดูดน้ำหน่อยดูดน้ำสตรอเบอรี่นะยิงปืนเลยปลาขึ้นรถ